โจกอะค่ะเขาพูดว่าผมนี่แหละออกไปซื้อของกับน้องออกไปซื้อน้ำแข็งกับน้องแล้วเราก็โดนวัยรุ่นผู้ชายอะค่ะมากัน4คนรถมอเตอร์ไซค์2คันมาประกบอะค่ะแล้วก็มาถีบแต่ว่าน้องไม่ล้มก็เลยจอดขาตั้งให้แล้วเขาก็เข้ามาซัดน้องหนูเข้ามากระทืบน้องหนูแล้วตัวเขาเองเขาก็โดนเขาก็ว่าอย่างนี้แล้วเพื่อเอิญว่ามีน้องอีกคนนึงเขาก็มาพูดประมาณว่าพี่ความจริงแล้วมันเป็นการรับน้องกันนะมันเป็นแบบว่าการรับเลทข้อมือกันซึ่งเลทข้อมือเนี้ยหนูถามไปทางโรงเรียนแล้วโรงเรียนบอกว่าเขาไม่มีอะค่ะเลทข้อมืออันนี้คือน้องทุกคนอะสร้างขึ้นมาเองสร้างขึ้นมารับรุ่นต่อรุ่นเองใช่อยากจะเรียนแบบวัฒนธรรมเด็กช่างอะค่ะในทางนี้ทางนั้นก็คือเลือกที่ตัวเท่าๆกันมาเตะค่ะแล้วน้องหนูก็จะโดนคนที่แบบเหมือนผอมกว่าเตะค่ะเขาบอกว่าเตะไปแค่3ทีแต่น้องหนูอาการค่อนข้างหนักหนูก็เลยติดใจในเรื่องนี้ว่าอาจจะไม่ใช่3ทีการสอบสวนที่แน่ชัดแล้วเนี่ยเป็นเรื่องที่จับคู่กันตามที่ผมได้แถลงข่าวไปไม่ใช่ร่วมกันเราก็ใช้ความไปทำทางตำรวจนี้ผมจะบอกให้นะบ้านที่เกิดเป็นของตำรวจจริงแต่ตำรวจคนนั้นมีลูกอยู่2คนเป็นม.6คนหนึ่งแล้วก็ม.3คนหนึ่งม.3ก็เป็นรุ่นน้องที่ถูกเตะด้วยนะครับก็รุ่นพี่ที่เป็นม.6ก็ไม่ได้ร่วมไม่ได้ร่วมแต่น้องคือชายแต่คนน้องเนี่ยเป็น1ใน3คนที่ถูกทำร้ายด้วย